สวัสดีค่ะทุกคนเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วนะคะแม่ดีลืมอัดคลิปช่วงขั้นตอนนี้นะคะมันคือช่วงขั้นตอนสำคัญด้วยก็เลยจะมาทำคลิปให้ใหม่นะคะหลังจากเราเย็บผ้ากาวกับเสร็จแล้วนะคะให้เรามารีดยืดได้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นผ้าถุงลายขวางเนาะเราจะมาอัดผ้ากาวยังไงไม่ให้ลายมันเบี้ยวไปเบี้ยวมานะคะอันนี้คือเย็บกับชายผ้าถุงนะคะเอาผ้ากาวเย็บกับชายผ้าถุงนะคะเราก็จะรีดตรงชายก่อนอันดับแรกนะคะยืดได้ก่อนเนาะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะเอาผ้ากาวช่วงที่ต่อกันนะคะมารีดคร่าวๆไว้ก่อนนะคะไม่ต้องให้ติดแน่นมากเนาะเดี๋ยวมันจะไปติดผ้าปูโต๊ะรีดเดี๋ยวมันจะลอกออกยากนะคะเราก็จะรีดแค่ให้ริมผ้ากาวถ้าเกิดเราเกยกันช่วงชายแค่ไหนเราก็จะเกยช่วงบนแค่นั้นนะคะเพื่อที่จะได้รีดง่ายๆนิดนึงนะคะให้รีดตรงนี้ก่อนเนาะมากับรีดให้ผ้ากาวมันติดกันก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะรีดผ้าถุงของเรานะคะไม่ให้มันมีรอยยับเนาะถ้าเกิดเวลาเราอัดผ้ากาวไปแล้วถ้าเกิดผ้าถุงเรามันมีรอยยับเป็นจีบข้างนอกเราจะแก้ไขไม่ได้นะคะถ้าเกิดผ้าถุงเรายับก็ให้เรารีดผ้าถุงให้เรียบทั้งผืนก่อนนะคะแล้วค่อยอัดผ้ากาวนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะตลบผ้ากาวขึ้นเนาะมาปูกับผ้าถุงนะคะเราจะรีดริมชายก่อนนะคะให้ริมของผ้าถุงยื่นออกมาเลยผ้ากาวนิดนึงนะคะอาจจะครึ่งขีดหรือว่าเกือบขีดก็ได้นะคะรีดตรงชายให้สุดนะคะตรงนี้เราอย่าไปกดเตารีดมากแล้วก็ไถเตารีดมากนะคะเพราะว่าผ้ากาวมันมีความยืดหยุ่นนะคะเดี๋ยวมันจะทำให้เป็นจีบนะคะเราวางเตารีดสบายสบายเบาๆแต่เราเน้นช่วงชายนะคะเราต้องรีดให้มันถ้าเกิดเลยออกมานิดนึงก็ต้องให้นิดนึงเท่ากันนะคะเวลาเย็บตะเข็บข้างมันจะได้ตรงกันนะคะลายข้างนะคะเราก็จะค่อยๆรีดไล่ไปนะคะจากด้านข้างนะคะแล้วก็พับชายไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆรีดใจเย็นๆนิดนึงนะคะขั้นตอนนี้นะคะช่วงรีดชายให้ใจเย็นๆนิดนึงค่อยๆรีดไม่ต้องยังไม่ต้องให้ติด 100% นะคะเดี๋ยวเราจะมาซ้ำอีกทีนึงเนาะเราแค่ให้ติดประมาณนึงก่อนนะคะรอบแรกเนาะพอเรารีดสุดผืนแล้วอะไรดูว่ามันมีเป็นจีบบนล่างแล้วเราค่อยมาซ้ำอีกทีนึงให้ติดแน่นๆไปเลยนะคะพอเรารีดชายเสร็จนะคะก็ให้เรารีดด้านข้างก่อนนะคะเราจะรีดข้างไหนก็ได้นะคะอย่างที่แม่ดีรีดให้ดูคือเรารีดข้างขวาก่อนเนาะรีดข้างขวาแล้วก็ไล่ไปข้างซ้ายนะคะเราก็จะรีดข้างขวาเพราะว่าตอนที่เราตัดผ้ากาวริมผ้ากาวมันก็ตรงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ริมผ้าถุงมันก็ตรงอยู่แล้วให้เรารีดจากด้านข้างไหนข้างหนึ่งนะคะจะรีดจากข้างซ้ายมาก่อนก็ได้หรือว่ารีดจากข้างขวามาก่อนก็ได้นะคะแต่ต้องรีดให้สุดจากนั้นเราค่อยๆไล่ไปอีกข้างหนึ่งนะคะรับรองทำแบบนี้ลายผ้าถุงถ้าเกิดเป็นลายขวางจะตรงแน่นอนนะคะไม่มีโค้งไปโค้งมาแล้วก็จะไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะลายผ้าถุงเนาะถ้าเกิดมันบิดมันเบี้ยวแล้วมันแก้ไขไม่ได้นะคะเพราะเราอัดกาวไปแล้วนะคะเวลาจับลายเวลาตัดมันก็จะยากตอนวางแพทเทิร์นนะคะThank you.
ตรงนี้จะสำคัญมากนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นช่วงรอยต่อผ้ากาวนะคะเราก็จะรีดไล่จากชายผ้าถุงขึ้นมานะคะค่อยๆรีดไม่ให้มันเป็นจีบแล้วก็เวลาอัดผ้ากาวนะคะก็เน้นให้มันแน่นๆไปเลยนะคะกะว่าลอกออกไม่ได้นะคะพอเราอัดคร่าวๆอัดรอบแรกไปแล้วนะคะเราก็จะตัดเศษผ้ากาวที่ยื่นออกจากผ้าถุงของเรานะคะออกให้หมดก่อนเนาะเวลาเรารีดซ้ำอีกทีนึงมันจะได้ไม่ติดโต๊ะรีดนะคะกาวที่เหลือนะคะเศษผ้ากาวที่เหลือมันจะได้ไม่ติดโต๊ะรีดของเรานะคะค่ะเราจะมารีดซ้ำอีกทีนะคะให้ติดแน่นๆไปเลยนะคะตรงไหนที่มันพองๆก็ให้ติดไปเลยนะคะเพราะว่ารอบแรกเรายังไม่แน่นพอเนาะเราต้องรีดให้ติดให้แน่นไปเลยนะคะย้ำนะคะช่วงต่อผ้ากาวแค่เตานิดนึงนะคะให้มันติดแบบลอกออกไม่ได้เลยนะคะผ้ากาวไม่ยากนะคะขอให้แค่เรารู้วิธีนะคะแล้วก็อัดให้ดีนะคะถ้าเกิดจะอัดให้ดีเลยก็คือต้องทำแบบนี้นะคะอย่างงานขายนะคะบางทีลูกค้าซื้อผ้ามาตัดเขาอัดกาวมาก็ชิ้นผ้าถุงก็เป็นจีบอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็ผ้ากาวบางทีผ้ากาวก็เป็นจีบแล้วก็อัดไม่ติดด้วยนะคะเวลาตัดเวลาอะไรมันก็อย่างว่าแหละเนาะผ้า2ชิ้นมันก็ไหลไปคนละทางกันนะคะค่ะเราก็อัดเสร็จแล้วนะคะทุกคนแน่นมากติดทนนานแล้วช่วงรอยต่อนะคะให้แน่นๆนะคะช่วงรอยต่อของผ้าถุงให้เป็นชิ้นที่เกยนะคะอยู่ข้างบนนะคะเหมือนเราจะซ่อนรอยต่อนะคะก็จะให้เกยอยู่ช่วงหน้าท้องอ่ะเนาะค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะช่วงต่อผ้ากาวก็จะอยู่ประมาณตรงหน้าท้องนะคะเราก็สันทบปิดสำหรับคลิปนี้นะคะไม่ดีต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้าเกิดคิดว่ามันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ให้คนอื่นๆได้เรียนด้วยถ้าเกิดใครอยากจะเรียนจริงๆหลักสูตรหลักนิ้วเป็นเร็วช่องของไม่ดีนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ